นิสักคียปาจิตตีจีวรวัชสิกขาบทที่สองว่าด้วยการอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้ราตรีหนึ่งเรื่องภิกษุหลายรูปโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาธบินทิกะคาหะบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายฝากผ้าสังคาติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วมีแต่ผ้าอุตราสงกับผ้าอันตราวาสกหลีกไปสู่จาริกในชนบทผ้าสังคาติเหล่านั้นถูกเก็บไว้นานก็ขึ้นรา ภิกษุทั้งหลายจึงผึ่งผ้าสังคาติเหล่านั้นท่านพระอานน์เที่ยวตรวจดูเสนาสนะได้พบภิกษุเหล่านั้นกำลังผึ่งผ้าสังคาติอยู่ครั้นแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถามว่าจีวรที่ขึ้นราเหล่านี้ของใครภิกษุเหล่านั้น จึงแจ้งความนั้นแก่ท่านพระอานนท์แล้วท่านพระอานนท์จึงเพ่งโทษติเตียนพนทนาว่าชไหนภิกษุทั้งหลายจึงได้ฝากผ้าสังคาติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วมีแต่ผ้าอุตราสงกับผ้าอันตรวาศกหลีกไปสู่จาริกในชนบทเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุเหล่านั้นว่าดูกราภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุทั้งหลายฝากผ้าสังฆาติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วมีแต่ผ้าอุตราสงกับผ้าอันตรวาศ หลีกไปสู่จาริกในชนบทจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกราภิกษุทั้งหลายการกระทำของภิกษุโมคคะบุรุษเหล่านั้น นั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำชนันภิกษุโมคคบุรุษเหล่านั้นจึงได้ฝากผ้าสังคาติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วมีแต่ผ้าอุตราสงกับผ้าอันตรวาสกหลีกไปสู่จาริกในชนบทเล่า การกระทำของภิกษ ah ุโมคับบ yes. ุร no ุษเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของภิกษุโมคับุรุษเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมกักมาก ความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกลียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความจำกัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียร โดยอเนกปริยายทรงกระทำรรมมีกาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการ คือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต หเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอ พึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติจีวรของภิกษุสำเร็จแล้วก็ถินดอเสียแล้วถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้สิ้นราตรีหนึ่งเป็นนิสสักียาปาจิตติก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบเรื่องภิกษุอาพาธก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งอาพาธอยู่ในพระนครโกสัมพี พวกญาติส่งทูตไปในสำนักภิกษุนั้นว่านิมนต์ท่านมาพวกผมจากพยาบาลแม้ภิกษุทั้งหลายก็กล่าวอย่างนี้ว่าไปเถิดท่านพวกญาติจากพยาบาลท่านเธอตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ว่าภิกษุไม่พึงอยู่ปราศจากไตรจีวรผมกํำลังอาพาธไม่สามารถจะนำไตรจีวรไปด้วยได้ผมจักไม่ไปภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญ,ญาตให้สมมุติจีวราวิปวาท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงกระรรทำรรมมีกถาในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุผู้อาพาธก็แลส์ พึงให้สมมุติอย่างนี้วิธีสมมุติติจีวราวิปวาทภิกษุผู้อาพาธนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มผ้าอุตราสงเฉวียงบ่ากราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอาพาธไม่สามารถจะนำไตรจีวรไปด้วยได้ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้านั้นขอสมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรต่อสงดังนี้พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อาพาธไม่สามารถจะนำไตรจีวรไปด้วยได้เธอขอสมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรต่อสงฆ์ ถ้าความพร้อมพร่างของสง์ถึงที่แล้วสงพึงให้สมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุมีชื่อนี้นี่เป็นวาจาประกาศให้สงทราบท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อาพาธไม่สามารถจะนำไตรจีวรไปด้วยได้ เธอขอสมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรต่อสง์สงให้สมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุมีชื่อนี้การให้สมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดการสมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากตรายจีอวรอ,อันสงให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัติจีวรของภิกษุสำเร็จแล้วกระถินดอเสียแล้วถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้สิ้นราตรีหนึ่งเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติ เป็นนิสสักคิยะปาจิตตีเรื่องภิกษุอาพาธจบจบนิสสักคิยะปาจิตตีจีวรวักศิกขาบทที่สอง